เหนื่อยครับน่ารักมากครับผมน่ารักนะตกลงเคยมาไหมสระบุรีเคยมาแล้วเคยมาแล้วสาวๆเป็นไงสาวๆสาวสาวน่ารักมากเหมือนเดิมครับผมน่ารักเหมือนเคยเหมือนเคยแล้วก็อบอุ่นมากๆวันนี้คือบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามาที่งานเนี่ยคือแบบว่าคนแน่นมากตั้งแต่ผมไม่มาขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยดีเขารอตั้งนานแล้วนะเนี่ยอยากจะซับเหงื่อให้จังเลยยืมเสื้อได้ครับนะบางคนเขาอยากรู้กันละคาดว่าหลายๆคนเลยสเปคสาวๆของกันเป็นยังไงบ้างคะสเปคสาวๆครับขาว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 อ่ะไหนใครขาวไหนใครขาวขาวขาวไม่ได้ถึงว่าใส่รองเท้าสีขาวคือผมชอบคือแต่งตัวแล้วมีคลาสอะไรเงี้ยไม่เอาจริงคือไม่มีสเปคคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนประมาณแบบช่วงแบบปี1ปี2อะไรก็จะมีสเปคมาตั้งว่าต้องแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้สวยๆอย่างนี้แต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าสเปคสาวเนี่ยไม่มีเรื่องของสเปคแบบว่าหน้าตาซะทีเดียวไม่ต้องขาวไม่ต้องสวยเป็นเรื่องของนิสัยมากกว่าเรื่องของนิสัยแล้วก็ความเข้าใจที่อยู่กับเราได้นะครับผมค่ะก็เอาพูดคุยกันเรื่องเนาะนะคะเข้าใจกันฝั่งเราแล้วกันแล้วมีหรือยังล่ะยังไม่มีครับใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้บ้างเงียบเลยโหแฟนคลับอย่ารู้เลยนะคะยังไม่มีค่ะเอาตอนนี้นะคะคุณกันเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมอบให้นะคะ5ท่านแต่ว่าเป็นคำถามละกันแล้วคนที่ตอบได้เนี่ยให้ขึ้นมารับรางวัลจากมือคุณกันเลยเออนะคะไม่ธรรมดาเลย5รางวัลนะคำถามข้อแรกค่ะเป็นถามเรื่องส่วนตัวของเขานี่แหละนะคะถามว่าทราบไหมคะว่าถ้าใครอยากตอบนี่ต้องยกมือนะเดี๋ยวให้ทีมงานเราช่วยดูนะทราบไหมคะว่าตอนนี้ละครที่กำลังถ่ายทำอยู่คือละครเรื่องอะไรเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานเราช่วยดูนิดนึงนะคะละครที่กำลังถ่ายทำอยู่คือเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรพร้อมแล้วยกค่ะคนไหนคะเสื้อสีฟ้าข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะคนไหนฮะคนนี้ค่ะคนนี้ครับคนนี้นะค่ะชื่อเรื่องว่าบาลังเมฆนะครับผมเราถามว่าละครที่กำลังถ่ายทำตอนนี้คือตีใหญ่นะครับผมคือตีใหญ่กำลังถ่ายทำอยู่เราเล่นละครที่ผมนะครับกำลังจะได้เล่นปีหน้าแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่คือบาลังเมฆถูกต้องนะครับถูกต้องเดี๋ยวฉันขึ้นมารับรางวัลเลยนะคะระหว่างรอเดี๋ยวเราไปคำถามข้อที่2ต่อเลยแล้วกันนะคะคำถามข้อที่2ค่ะถามว่าทราบไหมคะว่าเดลซาออนแอร์อยู่ช่องอะไรเอามือลงก่อนมีช้อยเลือก2ช้อยค่ะเดี๋ยวช้อยเดี๋ยวฟังจากคุณการเองเลยข้อ1ช่อง1ค่ะข้อ2ช่องเดือนโอ้มีข้อ3มั้ยข้อ3ถ้ามีช่อง3ถ้ามีช่อง3ต้องเป็นช่องอันนี้ตอบได้เก่งมากเก่งมากใช่มั้ยตอบว่าช่อง1ผิดครับมี2ช้อยยังตอบช่อง1อีกไม่ได้รางวัลไปนะครับอันนี้ไม่ได้รางวัลไปเอาละยังคงอยู่ที่คำถามข้อนี้นะอยู่ที่คำถามยังด้วยยกใครผมคนไหนเอาเขาใหม่อ่ะเอามาลงก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะอุ้ยแล้วแต่พี่แล้วครับคนนี้ค่ะคนเสื้อสีเทาค่ะคุณพี่ค่ะวุ้ยดีใจกันได้กันตาล่าเลยอ่ะตอบถูกหรือเปล่าตอบว่าช่องวานนะครับถูกต้องนะครับถูกต้องค่ะเดินมาเลยค่ะมารอเลยไปกันที่คำถามข้อต่อไปเลยนะคะคำถามข้อต่อไปถามว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกันร้องหลายเพลงมากเลยแต่คำถามคือเพลงแรกที่คุณกันร้องคือเพลงอะไรโอ้โหเยอะมากหนักใจอีกแล้วเอามือลงค่ะเอามือลงเอาน้องคนนี้เอาน้องคนนี้ได้อันนี้น่าจะถูกนะตอบว่าใจถูกต้องเลยครับใช่ค่ะถูกสักทีหนึ่งเมื่อกี้ช่องหนึ่งผิดไปแล้วนี่ถูกแล้วขึ้นใจนะครับผมก็แม่ชูอย่างเงี้ยเลยสองข้อค่ะเลยสองข้อแต่ว่าคราวนี้มันเป็นคำถามของโรบินสันบ้างแล้วกันนะคะครับผมสำหรับคำถามของโรบินสันค่ะถามว่าทราบไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเราจัดงานอะไรยากมากเลยเอามือลงเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนอยู่แล้วขึ้นไหนชุดชมพูครับผมชุดชมพูอันนี้เป็นแอร์โฮสเตสจากสายการบินไหนครับค่ะ
สายการบินไหนครับนิติบอลแอร์ไลน์นิติบอลแอร์ไลน์อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับผมเดี๋ยวตอบว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้ตอบเลยอ่ะคือผมถามว่าอยู่สายการบินไหนตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรคำถามรู้ยังไงคำถามอ่ะเช่นกันว่าโรบินสันครบรอบ1ปีค่ะโรบินสันครบรอบ1ปีค่ะถูกต้องนะคะเสียงน่ารักมากครับและข้อสุดท้ายค่ะคนนี้อันนี้ต้องตั้งใจเลยนะคนแรกเท่านั้นค่ะใครมีบัตรเดวันการ์ดหยิบบัตรแล้วชูขึ้นมาเลยค่ะบัตรเดวันการ์ดค่ะบัตรเดวันการ์ดค่ะบัตรเดวันการ์ดค่ะเชิญเลยค่ะท่านนี้ลุกขึ้นก่อนแต่ว่ายิบช้าถูกต้องเนื่องจากว่าไวนิดนึงหยิบไปเจอบัตรประชาชนเข้านะครับผมก็เลยรู้สึกตกใจหน้าตัวเองนิดนึงเลยต้องช้าเสียเวลานิดนึงเชิญเลยค่ะเชิญครับเชิญครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณกันนะคะมอบของรางวัลให้สำหรับแฟนคลับที่ตอบคำถามถูกนะคะเป็นรางวัลที่เหมาะกับหน้านี้มากๆนะฮะค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเอาไว้กันหยิบมาตกนะครับผมโอ้โหต่อไปถ้าก่อนจะไม่ให้ของรางวัลนะครับเราจะให้อย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้ต้องพิเศษเลยนะขอบคุณครับช่องหนึ่งไม่เอานะจ๊ะช่องวันนะคะติดตามคุณกันช่องวันนะน่ารักมากขอบคุณครับอันนี้สามนะคะขอเสียงกรี๊ดหน่อยเซลฟี่ด้วยอ่ะเซลฟี่หน่อยขอเซลฟี่เดี๋ยวโทรศัพท์ตัวเองก็บ่อยสุดยอดต่อเป็นรายการที่4ค่ะไม่สนใจก็รู้แล้วแค่เซลฟี่ก็พอยินดีครับผมสายการบินที่น่ารักมากนะครับค่ะเซลฟี่ขอเซลฟี่ด้วยนี่สำคัญให้การช่วยถือด้วยและท่านสุดท้ายค่ะนะครับผมยินดีด้วยครับผมคุณหยิบได้เร็วมากๆนะฮะค่ะขอด้วยนะคะเซลฟี่ด้วยเหมือนกันรออีกสัก3นาทีนะคะโอเคได้ละยิ้มมากเลยนะคะผู้โชคดี5ท่านนะคะและสำหรับในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้จัดการทั่วไป5สินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์นะคะสาขาสระบุรีนะคะเป็นผู้มอบประถ่ายรูปร่วมกันนะคะ ถ่ายรูปนะคะและก็รวมถึงผู้บริหารทุกท่านด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีนะคะเรามีศิลปินที่หลายๆคนนะคะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยค่ะรวมถึงนะคะเป็นแฟนคลับของเขาคนนี้ด้วยนะคะคุณกันณภัทรค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเราที่นี่เพื่อที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองและก็ร่วมอวยพรให้กับทางห้างสรรพสินค้ารุ่นสัตว์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์สาขาสระบุรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะและสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้อยากให้คุณกันณภัทรนะคะฝากผลงานรวมถึงค่ะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรให้กับโรบินสันด้วยนะคะครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับผมได้โอกาสมาร่วมงานฉลองครบรอบ1ปีโรบินสันนะครับสระบุรีนะก็ผมให้โรบินสันสระบุรีนะครับผมเป็นที่นิยมชมชอบนะครับสำหรับคนสระบุรีแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะมาช้อปปิ้งกันเยอะแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับชาวสระบุรีเป็น10ปีร้อยปีไปเลยนะครับผมฝากผลงานด้วยค่ะผลงานนะครับผมปีหน้าจะมีละครทีวีเรื่องบัลลังก์เมฆนะครับทางช่องวันนะครับแล้วก็ส่วนผลงานซิงเกิลก็อีกไม่นานเกินรอได้ค่ะแน่นอนค่ะเอาละค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือกับคุณกันณภัทรและแคนเดอร์สตาร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีของฝากด้วยจากแฟนคลับนะคะน่ารักมากเอาละค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกิจกรรมบนเวทีกันสักครู่